สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนัดอ่านคำพิพากษาคดีพ่นสีสเปรย์ใส่กำแพงวัดพระแก้วหมายเลขดำอ.1264/2566ที่พนักงานอัยการคดีอาญาเป็นโจทก์ฟ้องนายสุทธวีสร้อยคำหรือบังเอิญอายุ26ปีชาวจังหวัดขอนแก่นเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งขูดขีดเขียนพ่นสีหรือให้ปรากฏด้วยประการใดๆซึ่งข้อความภาพหรือรอยรูปใดๆที่กำแพงติดกับถนนหรือในที่สาธารณะอัยการโจทก์ฟ้องระบุความผิดจำเลยสรุปว่าเมื่อเวลาประมาณ 17:40 น.วันที่28มีนาคม2566ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พระราชวังออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุได้พบจำเลยกำลังพ่นสีสเปรย์สีดำบนกำแพงรั้ววัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วฝั่งถนนหน้าพระลานแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพโดยมีพวกของจำเลยทำหน้าที่ถ่ายภาพเคลื่อนไหวบันทึกไว้ด้วยขณะจำเลยกำลังพ่นสีอยู่นั้นตำรวจได้เข้าจับกุมและควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางกระป๋องสีสเปรย์ส่งพนักงานสอบสวนสน.พระราชวังดำเนินคดีตามกฎหมายโดยจำเลยให้การปฏิเสธนายสุทวีจำเลยและทนายความเดินทางมาฟังคำพิพากษาศาลพิเคราะห์คำเบิกความและพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายที่นำสืบหาล้างแล้วเห็นว่าฝ่ายโจทก์มีพยานหลักฐานมั่นคงน้ำหนักเชื่อถือส่วนฝ่ายจำเลยไม่มีพยานหลักฐานมาหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ได้เชื่อว่ากระทำผิดตามฟ้องจริงพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพรบ.โบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพ.ศ. 2504มาตรา14 32วรรค1พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมืองพ.ศ. 2535มาตรา4 12 36การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามพรบ.โบราณสถานมาตรา4 32วรรค1ซึ่งเป็นบทลงโทษหนักที่สุดฐานทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งโบราณสถานและขูดขีดเขียนพ่นสีหรือทำให้ปรากฏด้วยประการใดๆซึ่งข้อความภาพหรือรูปรอยใดๆที่กำแพงที่ติดถนนหรือที่สาธารณะจำคุกจำเลย1ปีคำให้การของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างลดโทษ1ใน3คงจำคุกจำเลยไว้8เดือนโดยไม่รอลงอาญาพร้อมริบกระป๋องสีสเปรย์ของกลางจำนวน2กระป๋องส่วนข้อหาอื่นนั้นให้ยก